นิทานไทยนักสืบเอสโจรขโมยอัญมณีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนี่คือเพชรยอดมงกุฎที่หายากที่สุดในตำนานราชินีเมอร์มิดชายาคนแรกของฟาโรห์อียิปต์ที่มีอำนาจเมื่อ 3,500 ปีก่อนเชียวนะครับมันมีค่ามากกว่า30ล้านดอลลาร์เชียวเชิญรับชมครับโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้สวยจริงๆเลยสุดยอดมาก30ล้านดอลลาร์จากอียิปต์เลยนะครับตอนนี้เพชรได้ถูกขโมยไปแล้วที่งานโลกโบราณของบริษัทอัญมณีโบราณครับผมนั่นบริเวณของเรานี่อย่างน้อยครั้งนี้ก็ไม่ใช่อาชญากรรมไซเบอร์นะคดีก่อนนายคงไม่พอใจสินะที่ต้องเป็นคนไล่ตามหัวหน้าน่าจะรอเราอยู่แล้วล่ะเคสนี้เป็นเรื่องระดับใหญ่มากเราต้องตามผลให้เร็วเราต้องมาดูเจ้าของบริษัทแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปกันเถอะน้าหัวหน้าคุณก็รู้นิสัยเขาหน้าแล้วเจอกันเด็กเหรอเด็กจะมาจัดการคดีฉันเนี่ยนะนี่คุณอยากจะเริ่มต้นสืบสวนกริยาล่ะครับเพชรมันโดนขโมยตอนที่ถูกเอาออกมาไม่รู้ว่าหายไปเลยได้ยังไงช่วยบอกเราเรื่องการประมูลหน่อยมีใครเข้าถึงเพชรนั้นได้บ้างเรามีหุ้นส่วน3คนเราซื้อเพชรโบราณจากทั่วโลกเอามาประมูลและเราก็ทำงานบริจาคมากมายให้กับลูกจ้างกับประชาชนที่จริง 10% ของรายได้เราจะถูกส่งให้กับเด็กกำพร้าอยู่เสมอฮัมฟรีย์ไม่สบายพวกเขาพาฮัมฟรีย์กลับบ้านนี่คือคินเดรดกับเคนฮัมฟรีย์เราคือหุ้นส่วนกันมีแค่เรา3คนและหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยอาโนจะเข้าถึงเพชรได้ไม่มีใครที่เราสงสัยเลยล่ะแล้วแจ็คล่ะแจ็คเหรอแต่ว่าเราจับได้ว่าเขาขโมยจำได้ไหมใครคือแจ็คอดีตหัวหน้าระบบรักษาความปลอดภัยของเราหลายเดือนก่อนเราจับได้ว่าเขาขโมยสร้อยมีค่าของเราไปเราก็เลยแจ้งตำรวจจับเขาซะแต่ว่าทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองนะ2เดือนที่แล้วเราเลยถอนคดีให้ตำรวจปล่อยตัวเขาฉันบอกนายแล้วอย่าทำแบบนั้นตอนนี้มันคงมาล้างแค้นเราผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพชรมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดเช้าเลยเห็นไหมไม่มีใครเข้ามาไม่มีใครออกไปด้วยช่วยอธิบายระบบคุณให้เราฟังหน่อยฮะนี่ก็มันเป็นระบบล็อกแบบดิจิตอลซึ่งมันจะเลือกรหัส2รหัสที่มีอายุ2ชั่วโมงตัวระบบจะส่งรหัสนั้นมาที่โทรศัพท์ของผมเองแล้วก็ให้กับหุ้นส่วนทั้ง3คนไม่มีคนที่4จะได้รับมันอย่างเด็ดขาดแล้วครั้งล่าสุดที่ระบบส่งรหัสตอนไหนล่ะครับตอนเที่ยงคืนถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าระหว่างเที่ยงคืนถึง9โมงเช้าแปลว่ามีเวลา9ชั่วโมงที่คนอาจจะทำการแฮกระบบได้ก็อาจจะใช่นะแต่การแฮกระบบมันเป็นไปไม่ได้เรามีระบบรองรับป้องกันด้วยลายนิ้วมือถึง3ชั้นหรือว่าแจ็คคนก่อนอาจทำการเข้าระบบก็ได้ระบบนี้เราติดตั้งหลังจากที่เขาออกไปแต่เขารู้จักระบบแบบนี้แน่นอนคุณอยู่นี่ไหมตอนจับได้ว่าเขาขโมยไม่นะงั้นผมอยากขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยตอนที่จับแจ็คได้มันใช้ไม่ได้แล้วล่ะอย่างที่บอกมันเป็นระบบใหม่แต่แจ็คโดนดำเนินคดีไปแล้วตอนนั้นเขาน่าจะเข้าคุกงั้นหุ้นส่วนคนที่3ฮัมฟรีย์เราไปหาเขากันครับรายงานข่าวว่าผู้พิพากษาฟิลิปเพื่อนของหุ้นส่วนบริษัทได้เล่าถึงความน่ากลัวของการขโมยเพชรที่งานเพชรโบราณครับการขาดกฎหมายบ้านเมืองของเมืองนี้มันน่ากลัวมากแต่ความจริงที่ว่ามีการขโมยของจากบริษัทที่ทำการกุศลขนาดนี้มันให้อภัยไม่ได้เลยละเรื่องมันไปกันใหญ่แล้วเอส
ฮัลโหลโทรหาพ่อเด้ว่าไงนะใครมันจะกล้าทำแบบนั้นกับเราได้อะคุณคินเทรดคิดว่าแจ็คอาจจะวางแผนการปล้นเอาไว้นะแจ็คอ๋อคนที่เราปล่อยเข้าไปงั้นน่ะเหรอใช่ครับโถเอ้ยนิสัยคนร้ายคงกลับตัวไม่ได้หรอกเออแต่ว่าจะว่างั้นก็ไม่ได้เราไม่ควรตัดสินใครโดยที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์อะเพอร์ซี่ไม่เอานะแจ็คโดนปล่อยตัวเมื่อ2เดือนก่อนเขาน่าจะวางแผนเอาไว้แหละเราอยากได้เพชรของเราคืนนะเฮ้แสดงว่าบ้านนี้เป็นของแจ็คคาซิโดรเหรออ๋อใช่ครับคุณรู้ไหมเขาอยู่ไหนผมได้ยินว่าแจ็คโดนปล่อยตัวเมื่อ2เดือนก่อนน่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เลยแล้วรู้เรื่องนั้นจากไหนครับบางคนที่มาตามหาเขาเมื่อวานแต่ว่าแจ็คเขาเป็นคนดีนะผมคิดว่าอย่างนั้นไม่รู้นะแต่คนเราก็อาจจะเปลี่ยนไปได้มาร์คผมอยากได้ข้อมูลเรื่องแจ็คกับบริษัทเก่าหน่อยนะครับใช้แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดเลยนะฮะทำไมล่ะแล้วก็ระหว่างนั้นคุณช่วยพาผมไปหาอาโนหน่อยครับได้แล้วทุกอย่างที่นายขออย่างที่ผมคิดเลยคราวนี้ก็ได้เวลาที่เราไปเจอสามหุ้นส่วนแล้วล่ะเราต้องการให้คุณย้ายเพชรทั้งหมดที่เหลือไปในที่ที่ปลอดภัยครับทำไมเหรอเพราะว่าเราจะต้องวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะดูว่ามาโดนแฮกไหมและมันจะใช้เวลาอย่างน้อย 7-10 วันจนกว่าถึงตอนนั้นก็เคลื่อนย้ายของมีค่าไปที่ปลอดภัยก่อนได้เลยเราจัดการให้งั้นเราจะเริ่มทำงานพรุ่งนี้8โมงตรงนะครับจะทำอะไรนะเอสเตรียมใจคนร้ายได้เลยพาผมไปตามที่บอกนะหรอที่คิดเป๊ะลูกผมเพอร์ซี่เหรอนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอเชื่อใจลูกชายคุณจริงๆเหรอครับคุณฮัมฟรีย์แน่นอนแน่นอนถ้างั้นทำไมรหัสผ่านถึงถูกส่งไปให้เขาด้วยล่ะครับเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการกุศลของบริษัทโลกโบราณนี่นะบอกฉันหน่อยสินี่มันเรื่องอะไรกันคุณครับคุณเป็นคนปล่อยตัวแจ็คเองเลยใช่หรือเปล่าไม่นะเพอร์ซี่ตั้งหักแต่เดี๋ยวก่อนตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วคุณได้เห็นกล้องวงจรปิดตอนที่แจ็คขโมยสร้อยนั่นหรือเปล่าครับเปล่าแจ็คลบมันทิ้งแล้วนะถ้างั้นพวกคุณเชื่อได้ยังไงว่าเขาเป็นขโมยอ่ะเพอร์ซี่จับเขาได้คาหนังคาเขาแจ็คครับคุณมีเทปนั่นใช่ไหมครับผมจัดการให้แล้วเป็นแฟลชไดร์นะครับเพอร์ซี่เหรอผมจับเขาได้ก่อนที่จะไปหาคุณหรือบอกตำรวจแต่เขาโยนความผิดให้ผมหาว่าผมเป็นขโมยเอสแล้วนายรู้ได้ยังไงเนี่ยผมสงสัยว่าทำไมเพอร์ซี่ถึงเปลี่ยนท่าทีจากการกล่าวหาแจ็คแต่อยู่ๆก็พูดดีถึงเขาโถเอ้ยนิสัยคนร้ายคงกลับตัวไม่ได้หรอกเออแต่ว่าเราไม่ควรตัดสินใครโดยที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์อ่ะผมก็เลยนึกขึ้นได้นึกถึงเมื่อตอนที่คุณสองคนบอกว่าแจ็คถูกปล่อยเมื่อ2เดือนก่อนครับแต่เพื่อนบ้านของเขากลับได้ยินว่าแจ็คถูกปล่อยตัวเมื่อ2วันก่อนเข
ขาไปได้ยินมาจากไหนกันตอนที่เราดูกล้องวงจรปิดตามท้องถนนเราเห็นคนขับรถของเพอร์ซี่ที่มาตามหาแจ็คผมก็เลยไปดูรายละเอียดในการจับกุมแจ็คน่ะแจ็คโดนจับแต่ว่าคดีของเขามีกำหนดขึ้นศาลอีก6เดือนให้หลังเรายังค้นพบว่าตอนที่ผู้พิพากษาฟิลิปสั่งให้แจ็คอยู่ในคุกต่อโดยไม่มีการตัดสินคดีในศาลมันแปลกๆเพราะว่าถ้าได้ขึ้นศาลแจ็คเขาจะพูดความจริงแต่เพอร์ซี่ปล่อยข่าวว่าแจ็คโดนปล่อยตัวออกจากคุกเพื่อจะโทษการปล้นครั้งนี้แล้วโยนความผิดไปให้กับแจ็คและตอนผมดูข่าวผมเห็นว่าเพอร์ซี่คล้ายกับอาโนหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของคุณมากๆมันดูแปลกจริงๆชายที่ไม่มีการเข้าถึงรหัสทำไมหน้าเหมือนกับหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยมากอาโนเรื่องนี้เป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณเพอร์ซี่ที่จัดการด้านการกุศลทั้งหมดเป็นมิตรแล้วก็ใจดีกับลูกจ้างทุกคนตอนผมเห็นหัวหน้าฝ่ายเขาก็มาหาผมบ่อยๆแล้วให้โทรศัพท์ของหัวหน้าแผนกกับผมโทรศัพท์นั้นแหละมันมีมัลแวร์ก๊อปปี้อยู่มันจะลอกทุกอย่างบนโทรศัพท์ที่อาโนได้รับเพราะฉะนั้นเพอร์ซี่จะได้รับรหัสทั้งหมดเลยแล้วเพชรมันหายไปไหนได้ยังไงกันตอนที่ผมเห็นล็อกเกอร์ในห้องล็อกเกอร์ที่เก็บมงกุฎนั้นมันแตกต่างจากอันอื่นๆในแง่ของที่วางผมรู้เลยว่าเพชรมันจะไม่ถูกเอาไปจากล็อกเกอร์แน่แต่มันจะต้องถูกซ่อนในล็อกเกอร์คุณจะเห็นได้ว่ามันมีคันโยกที่ถูกสร้างติดมาด้วยควบคุมด้วยรีโมทที่เอาไว้ดึงเพชรเข้าไปผมอยากจับโจรให้ได้คาหนังคาเขาผมก็เลยตั้งใจพูดเรื่องการย้ายเพชรไปที่อื่นเพื่อจะได้ตรวจระบบความปลอดภัยนั่นเป็นแค่ข้ออ้างแต่พูดว่าเราเริ่มทำงานพรุ่งนี้8โมงตรงผมรู้ว่าโจรจะต้องรีบเอาเพชรไปก่อนที่ล็อกเกอร์จะโดนตรวจและเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆเฮ้ยสิลูกทำได้ยังไงก็ผมเหนื่อยกับการทำงานบุญบ้าๆแล้วไงเล่าพ่ออยากให้ลูกเป็นหัวหน้าฝ่ายนั้นเพื่อจะให้ลูกได้เป็นคนมีความรับผิดชอบและใจดีแต่ลูกกลับเป็นโจรเหรอพ่อคิดว่าผมจะยอมให้ความรวยที่ควรจะเป็นของผมตกไปอยู่กับคนอื่นอย่างนั้นเหรอผมเอาเพชรไปเสนอขายกับเว็บมืดได้ตั้ง50ล้านผมคิดว่าจะโยนความผิดให้กับไอ้แจ็คมันแต่เพราะไอ้เด็กบ้าเนี่ยมาทำให้แผนของผมเสียหมดเลยงั้นก็ไปใช้ชีวิตใหม่ในคุกได้เลยและผู้พิพากษาฟิลิปที่ช่วยนายทำผิดก็จะต้องโดนลงโทษด้วย